สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ร้อยยังอ่ะอ้าวไม่ได้เหรอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมซ้อมทีขยี้หงครับชื่อเขาบอกชื่อรายการเฉยยังขยี้อยู่อ่ะชื่อรายการมันมีไปแล้วเปลี่ยนชื่อไหมเป็น1หงขยี้2ผีอย่างงี้ได้มั้ยเป็นไม่ต้องขยี้กันก็ได้มั้งเออเรารักกันดิโอ้โหนี่ออกรูปสมานฉันท์มากกว่าไม่เขาสอนให้คนไทยรักกันผมก็ว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมตีกับคุณไปทำไมก็ไม่รู้อ๋อเหรอผมรู้สึกว่าเราถึงเวลาแล้วที่เราต้องรักกันปีใหม่ไงไม่ Facebook พี่ยังโพสต์ด่านายกอยู่เลยมั้ยฮะฮะนายกตู่สมาคมฟุตบอลอ๋อเอานายกตู่เลยเหรอก็จะให้แก้ไงจะให้แก้ตู่ภพธรไงใช่ไม่ไปเรื่อยเปื่อยแล้วเนี่ยพูดถึงนายกพี่กับอะไรตู่ภพธรยกไหนนายกไหนเอากี่ยกอะได้หลายยกอยู่เหมือนกันนะนายกสมาคมฟุตบอลของประเทศอะไรคุณพูดให้จบไม่งั้นเดี๋ยวผมซวยอ๋อนามิเบียนามิเบียชื่ออะไรชื่อยศชัยปังนามิเบียก็ชื่อยศชัยเหรอใช่ใช่เขาเป็นลูกครึ่งไทยยศชัยเฮ้ยคนนี้ดังไปตามมาจากไหนแกงลูกหมูไงอ๋อไอรายการไอวิทยุอ่ะแกงรายการที่ดีนะรายการดีไอรายการที่ดังไปถึงแบบโอ้โหนักข่าวระดับประเทศเลยนะวันนี้คุณแจ็คกี้นี่รู้จักนะอ๋อคุณแจ็คกี้เคยฟังแกงลูกหมูด้วยใช่ไม่เคยไม่เคยฟังอ้าวแล้วเขาโพสต์ต่อมาทำไมอ่ะเขารู้จักไงเพราะมีคนไปบอกเขาบอกรายการที่ดีมากรายการที่ดีแล้วใครสนใจดูนะวันอังคารใครสนใจไปฟังได้วันอังคารครับผมออกอากาศทาง Facebook ครับ SMM Sport Radio ครับผมจาก SMM Sport Radio นะฮะแต่กลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าทำไมอ่ะ2ผีเนี่ยกับ1หงครับไม่มีขยี้คำว่าขยี้ไม่มีตอนแรกเนี่ยกะไว้แล้วนะเตรียมแล้วไม่ได้ใจเตรียมไว้แล้วง้างแล้วคือเราท้ากันไปแล้วไงใช่แต่เราท้าคนละรายการไม่ใช่ท้ารายการท้าไปแล้วว่าจะต้องใส่เสื้ออีกทีมนึงแล้วก็คุกเข่าแล้วก็บอกว่าผมขอโทษครับครับทีมที่เก่งที่สุดเลยนะครับต่อไปนี้จะไม่ล้ออีกแล้วต่อไปนี้จะไม่ล้อแมนยูจะไม่ล้อเลยพูดอีกแล้วผมนี่ใจผมนี่นาทีที่80ใจผมว่าเอาละเตรียมชุดละอ๋อเตรียมชุดให้พี่เบียร์เลยเตรียมไว้ให้เลยเตรียมแล้วโอ้ใจดีจังเลยอ่ะก็เลยวันนี้ก็เลยใส่มาแทนไม่เฮ้ยเราถอดบ้างในชิ้นมันร้อนไงมันร้อนเสื้อมันคือต้องบอกว่าเสื้อมันราคาแพงจะเอามาปิดกั้นๆไว้มันคงไม่ดีนะของจริงไม่ต้องเปิดดูของจริงซื้อที่ไหนซื้อเนี่ยเมียซื้อให้เมียซื้อให้แล้วรู้ได้ไงเมียซื้อของจริงให้เอ้าเมียซื้อซุปเปอร์สปอร์ตมาเขาไปซื้อหนามสูบหรือเปล่าเห็นเมียยังชอบใช้ของปลอมประจำเลยไปต่อยกุ้งนอกไปทั้งสองคนเลยเอาพูดเรื่องบอลต่อพูดเรื่องบอลเมื่อวานนี้เนี่ยแดงเดือดครับหลายคนเขาก็ชมว่าเดือดดีนะเดือดดีเดือดอยู่แล้วให้กี่ดาวโอ้ยความมันสี่ดาวยังไม่ถึง5 ดาว4 ดาวแต่สนุกนะถือว่าเป็นแดงเดือดที่สนุกกว่าเกมแรกเยอะมากมันสนุกอยู่แล้วเพราะมันตั้งใจมาสู้กันไงมันไม่ได้เหมือนบางทีมที่ก่อนหน้านี้ไปรู้ว่าไปเล่นบ้านเขาแล้วไปตั้งรับอันนี้ไม่ใช่ลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมแบบนั้นอยู่แล้วคือเขามาตั้งใจเปิดแรกเลยไม่ใช่ไม่กล้ารับหลังห่วยไอ้หลังห่วยยิงได้เดียวแต่ได้ประตูก่อนนะอ้าวใช่ไงก็เราเปิดเกมบุกไงได้ประตูเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความสามารถพิเศษใช่ของยอดนักเตะค่าตัวเฉียด100 ล้านปอนด์ครับถ้าค่าตัวแพงขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีความสามารถประโยชน์จะมาเล่นบอลอย่างเดียวไม่ได้เล่นได้ทุกชนิดกีฬาใช่นะครับยูโดก็ได้โอ้ยยูโดนี่เหวี่ยงคอหัวทิ่มไซเฮดล็อกมีวอลเลย์บอลมีเซตแล้วตกกระโดดขึ้นเซตอันนี้ท่านี้เลยครับผมมันคิดว่ามันแดบอยู่อ่ะเย่ฮะนี่ไงคือความสารพัดประโยชน์นี่ผมเข้าใจแล้วว่าค่าตัวป๊อกบาเนี่ยแพงเพราะอย่างนี้ซื้อมาเนี่ยไม่ได้เล่นบอลได้อย่างเดียวเล่นได้หลายกีฬาแล้วก็มีความบันเทิงในตัวเองอ๋อใช่แน่นอนคือทรงผมนี่เปลี่ยนมากลัวว่าถ้าคู่แข่งสู้ไม่ได้เนี่ยครับเขาก็แจกจุดโทษได้อ๋ออันนี้คือกลัวเกมไม่สนุกก็คือดูก่อนจะได้จุดโทษลิเวอร์พูลมีอะไรบ้างเห็นแมนยูบุกอยู่ฝั่งเดียวก็แจกจุดโทษให้เฮ้ยใช่เหรอมันจะได้เกมสนุกเฮ้ยนี่เราดูบอลคู่เดียวกันเลยเหรอคือดูแล้วเนี่ย25 นาทีก่อนที่ลิเวอร์พูลจะได้จุดโทษเนี่ยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเราไม่มีอะไรเลยจริงเหรอหลุดไปนี่ทำมันยิงไม่เข้าที่ยิงไม่เข้านี่ทำมันยิงไม่เข้าคือตื่นเต้นกะปั้นให้มินโยเล่เป็นมือหนึ่งต่อไปอ๋อนี่เราอายปากบ้างไหมเวลาพูดรู้สึกอายอะไรกันบ้างไหมคือป็อกบาเนี่ยไปยิงตอนหลุดเดียวยิงออกแบบหลุดเดียวลูกนั้นมันน่าเข้านะถ้าเปลี่ยนเป็นธีรศิลป์แดงดาโอ้โหจะน่าเหลือไม่เหลือสิวิ่งก็ไม่ทันแล้วจะไปทันบ้าทันบออะไรเบียดก็ล้มแล้วน่ะก็ลูกไม่เข้าลูกนั้นไม่เข้าน่าเสียดายนะมาคิทยานก็ยิงโอ้โหกระโหลกกระแรงมินโยเล่ไม่ได้เหนียวอ่ะไม่ได้เหนียวคือวันนั้นมินโยเล่เอาพูดตรงนะมินโยเล่ไม่ได้เหนียวเท่าไหร่หรอกแต่ยิงเองอู้เองไม่หรอกคือใครมาเยือนโอทัฟฟอร์ดเนี่ยประตูเหนียวทุกคนอ๋อเหรอจริงเด็กยังก็เหนียวนะ
ยืนอยู่เฉยๆอ่ะบอลเข้าไปหาเขาหมดแหละอ่ะนี่เขายืนเขาอยู่ที่โอทัฟฟอร์ดอยู่แล้วอ่ะอ๋อเขายืนเฉยๆเลยอ่ะบอลแต่ถามว่าถ้าไม่ได้จุดโทษมีปัญญายิงไหมนะเฮ้ยรู้ได้ไงถ้าไม่ได้จุดโทษเกมอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้คุณอาจจะไม่ได้โหมเกมบุกตลอดเวลาก็ได้พอได้จุดโทษแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากรับรอสวนแล้วได้สวนไหมก็สวนแล้วก็ยิงไม่เข้าไงจบไม่ได้ไงจริงๆโอกาสของลิเวอร์พูลก็มีนะจังหวะหลุดไปหลายๆทีตั้งแต่เอาไปดูโอกาสพอๆกันเหลือกันไม่ถึง2เมตรไม่ถึง2ลูก2โอกาสหรอกบอกว่าไวนาลดุมเนี่ยเมื่อวานวันอาทิตย์มันเตะวันไหนวะอาทิตย์เนี่ยทำเป็นความจำเสื่อมทำเป็นความจำเสื่อมหล่อแล้วไงหล่อเป็นใจไปแล้วไงนั่นแหละไว้เราดูมาโอกาสเยอะนะประมาณ3ครั้งได้ที่หลุดสามครั้งที่หลุดไปแล้วได้ยิงเน่งๆอ่ะโดยขาไม่มีแรงอ่ะแต่ยิงเหมือนนุ่นยิงเหมือนแปลคืนดีกว่าแต่ไว้เราดูมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่นิวคาสเซิลแล้วนะที่มันจะชอบยิงเวลาเล่นในบ้านตัวเองนอกบ้านมันจะไม่ยิงมันรู้เป็นบ้าอะไรไม่ชอบเหรอไม่ชอบเออถ้าในแอนฟิลด์นี่เข้าไปแล้วโอ้สบายนี่เจอเชลซีนี่ไว้เราดูยิงโอ้สุดยอดนี่ชิงจ่าฝูงกันแล้วเอ้ายังจะเอาอีกเหรอไม่ถามว่าณตอนเนี้ยครับเวลาเขาทำกราฟิกมาเนี่ยเวลาคุณผู้ชมดูช่องหรือว่าเพจต่างๆนะครับเวลาดูข่าวกีฬาเขาทำกราฟิกเนี่ยเขาทำอันดับส่วนใหญ่มากที่สุดเขาก็ทำ 1-5 มันไม่มีนะ 1-6 อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนแมนยูก็อาจจะงงเฮ้ยหลบอยู่ตรงไหนวะไม่มันเป็นเรื่องเขาช่วยทีมกูอยู่ไหนวะเฮ้ยเอาไม่อยู่เขาก็ต้องมีระดับ1ถึง6เขาก็ทำเดี๋ยวนี้เขายังทำอยู่อีกเหรอทำเพราะว่าแมนยูอยู่ดับ6อย่างเงี้ยเหรอใช่เขาให้เกียรติไงอ๋อยังต้องให้เกียรติอีกเหรอเขาให้เกียรติเฮ้ยนี่เก่งมากเลยนะเอาแน่นอนโอ้โหไม่แพ้ใครมา15นัดติดอ้าวแน่นอนหาไม่เจอเลยอยู่ใน5อันดับแรกไม่รู้หายไปไหนตอบไม่รู้ไว้นี่ฮะเฮ้ยอย่าสะดุดดิอย่าสะดุดดิรายการนี้ไม่ใช่2ผีขยี้หงดูให้ดีๆแล้วจะรู้ว่าใครขยี้มันเป็นรายการที่ตั้งมาเฉยๆชื่อรายการอ่ะเราสู้ไม่ได้ทางนี้ดีกว่าผมอยู่เป็นสมัครแล้วคือทางนี้ช็อตแล้วไงจะบอกว่าไอ้เสมอเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเวลาเจอทีมเล็กมันก็อย่างนี้แหละมันจะสะดุดใช่เวลาเจอทีมเล็กลิเวอร์พูลจะไม่ค่อยชนะบอลมัดใช่แพ้เลยครับเบอร์ลี่แพ้เลยนี่เจอแมนยูแลนด์ทีมเล็กเนี่ยก็เลยสะดุดเสมอก็เหมือนกันแล้วจะไปโยนให้เขาทำไมว่าเราเป็นทีมเล็กเราจะไปโยนให้เขาทำไมนี่ไงผมเชียร์ลิเวอร์พูลเปลี่ยนทีมแล้วไงโอ้โหมันเปลี่ยนสีง่ายคนนี้เหมือนกับการเมืองว่ะใช่แต่ก่อนยังเหลืองอยู่เลยแม่งหลังแดงเฉยเลยพอบิ๊กตู่ขึ้นมาครับผมหลังๆนี่ก็ไปเชียร์ละเราจะทำตามสัญญาเนี่ยไม่ใช่จะมาเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ได้เล่นนะผมไม่เกี่ยวเหมือนกันเขาชงมาผมก็ต้องเล่นไปตามบทหน้าที่ตัดออกด้วยตัดไม่ได้หรอกอันตีหนึ่งไม่มีใครมาดูหรอกโอ้โหไอรีลันไงยูทงยูทูบไงงานเยอะนะยูทูบยอดวิว200รายการดีรายการดีอะคืออย่าไปวัดที่ยอดวิวแล้ววัดที่อะไรวัดที่คุณภาพของคนจัดอ๋อถูกต้องจัดให้ใครดูอ่ะจัดดูกันเองดิเราต้องดูกันเองแล้วดูกันเองในออฟฟิศนี่แหละคือ200วิวนี่แถวนี้ทั้งนั้นแฟนผีไม่ค่อยกล้าดูแล้วรายการนี้อ่ะใช่ไงเพราะว่าพี่ก่อนสู้ไม่ได้ต้องพูดอะไรไม่ได้เลยวันหลังต้องเปลี่ยนพิธีกรบ้างละจะไปไหนล่ะไม่รู้เปลี่ยนผมก็ได้เปลี่ยนผมเถอะผมเริ่มสู้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนผมเดี๋ยวผมไม่ให้ป๋ามานี่ก่อนที่มาจัดนี่ป๋าโอ๊กนี่มิสเตอร์เอ็กซ์นี่ฝากอะไรมาบ้างเอาให้หนักนะเอาให้หนักเลยเรื่องป๊อกบาร์ได้ต้องยี่น่ะเขาบอกว่าป๊อกบาร์เป็นแบบที่พี่บอกแหละเล่นได้หลายอย่างแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือต้องชื่นชมผลิตภัณฑ์เสื้อของทางด้านของนิวบาลานนะครับคือถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเอาไว้สมมติว่าใส่เบื่อแล้วอยากเอาไว้ใช้เป็นถุงขนของก็ได้นะทำไมฮะของหนักแค่ไหนก็ไม่มีทางขาดมันยืดได้ใช่มั้ยยืดได้เมื่อวานนี้โดนดึงอย่างนี้เลยใช่ครับดึงซะเหมือนกับว่าจะเอาเสื้อไปเลยก็ไม่ขาดแล้วพูดถึงมันเจ๋งมากนะอ่ะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเคยเห็นมั้ยเวลาโดนดึงอย่างเงี้ยมีเสื้อขาดกันคือถ้ากลับไปทรงเดิมนี่โดนดึงขนาดนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ขาดแล้วใช้ยี่ห้ออื่นแต่ผมพูดตรงนะถ้าเอเรล่าถ้าผมเป็นเฟมิโน่นะเอเรล่าดึงอย่างเงี้ยนะผมต่อยเลยนะเมื่อวานมันแค่ผักนะโอ้เมื่อวานนี่แค่ผักอย่างนี้คือผักไปอย่างนั้นเนี่ยมาโดนใบเหลืองแน่ๆอยู่แล้วถ้าเป็นผมรู้ว่าจะโดนใบเหลืองผมถอดเสื้อให้แล้วเอาให้เลยเออเอาจะอยากได้เอาไปเลยไปข้ามันไปเออแต่ว่าดีจริงนะมันยืดจริงไหนๆลองผมไปดูเสื้อมันกลับมาเดี๋ยวอันนี้มันก็ของจริงก็ของจริงไงก็ลองดูมันก็ไม่ใช่เกตเพยงเพเยอร์หรือเปล่าเออมันก็อีกราคาหรือเปล่าโอเคเราดึงเฉยเลยว่ะอ่ะไหนลองดึงบ้างดิโอ้โหยุ้ยนี่ใส่มาได้ไงวะเฮ้ยคุณอย่าดูถูกยี่ห้ออะไรนะยี่ห้ออะไรเสื้อผม199ยังไม่ถึงเลยโอ้น่าภูมิใจว่ะดูน่าภูมิใจดีแล้วล่ะเหมาะกับของที่มันโลคัสก็เหมาะกับคนที่โลคลาสแล้วก็เชียร์ทีมโลคลาสคนเราไม่ต้องใส่เสื้อแพงครับเขาวัดกันที่ตรงนี้ปังอ๋อจิตใจไม่นี่แหละ
นี่โยนดีโยนดีแต่คิดว่าจะไม่ทันกูนึกว่าจะเอ๊ะจะมีฮากว่านี้ไม่ว่าได้พอนี้ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เป็นว่าแดงเดือดนัด2สนุกนะเออสนุกสนุกสนุกผมเองก็สนุกลุ้นลุ้นมากคือต้องอันนี้พูดแบบเป็นกลางเลยต้องยอมรับว่าถ้าทั้ง2ทีมจบสกอร์ได้คมกว่านี้เนี่ยโอ้โหมันน่าจะจบซะ 2-2 น่าจะมันกว่าคือบอกว่าแพ้เหมือนเสมอซึ่งเป็นทั้ง2ทีมนะใช่แฟนยูก็บอกแพ้เหมือนเสมอแล้วผู้บอกแพ้เหมือนเสมอเอ้ยไม่ใช่เสมอเหมือนแพ้เสมอเหมือนแพ้เพราะว่าในความรู้สึกของแฟนแต่ละทีมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทีมน่าจะยิงประตูได้น่าจะไม่จบที่สกอร์แบบนี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะฟุตบอลมันลูกกลมๆนะครับก็ผลออกมาเสมอก็สมานฉันท์กันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันถูกต้องแต่อันดับตารางคะแนนเนี่ยก็อยู่ที่เดิมไม่มีขยับเลยแต่อย่างน้อยลิวก็ยังกดทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยตามเชลซีเพิ่มไปละอ๋อนี่คือคิดแค่นี้ไม่เอาแล้วแชมป์ไม่เอาไม่เอาแล้วแชมเปี้ยนลีกด้วยแชมเปี้ยนลีกเอาอยู่นะเห็นซิตี้สะดุดแบบนี้ไปห่างเยอะนะแชมเปี้ยนลีกอ่ะ4แต้มเฮ้ยห่าง2แต้มอ๋อทัชซิตี้ซิตี้ที่5แล้วอ๋อ4แต้มไม่เยอะ4แต้ม4แต้มคุณยังมีเกมกับอาร์เซนอลเหลืออีกโอ้อาร์เซนอลก็น่าเบื่อคือเอาจริงๆถามพี่เฟียสดีกว่าพี่เฟียสว่าใครจะตกแมนซิตี้อาร์เซนอลสเปอร์ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลไม่หรอกเอาแบบเป็นกลางเลยเดาไม่ถูกอ่ะผมว่าสเปอร์ชั่วโมงนี้มันแรงนะแต่สเปอร์มันแรงผมไม่เชื่อว่ามันจะแรงจนจบอ่ะแต่ผมว่ามันจบว่ะผมว่าสเปอร์จะติดท็อป4อาจจะติดท็อป4แต่ที่ผมคิดเนี่ยแมนซิตี้อ่ะผมรู้สึกว่าแมนซิตี้จะไม่ติดท็อป4แล้วผมรู้สึกว่าทีมนี้ต้องแย่งกันท็อป4เนี่ยจะมีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคแมนยูกับลิเวอร์พูลตัดกันไปแล้วจบละเรื่องของแต้มที่ตัดกันเองอแต่ลิเวอร์พูลยังเหลือเกมกับอาร์เซนอลเหลือเกมกับเชลซีด้วยเชลซีนะครับแล้วก็สเปอร์อีกใช่3เกมเพราะฉะนั้นนี่คือ9แต้มที่ถ้าลิเวอร์พูลเก็บได้หมดก็ผมมั่นใจว่าน่าจะติดคือถ้า9แต้มเนี่ยป๊อกเลยนะป๊อกเลยนะครับเจ้ากินไม่ได้ด้วยเราได้กินใช่ครับผมเอาไพ่มาจบๆเลย3กองดีกว่าเออโอ้ยรวยเออดาร์บี้แป๊บเดียวใจเย็นๆใจเย็นๆจะออกอากาศได้ไหมถามหน่อยได้เรายังไม่ได้เอามาตั้งจริงๆเออมันเป็นกิจกรรมครับก็นั่นแหละผมว่ามันเป็นพรีเมียร์ลีกปีที่สนุกที่สุดแหละสำหรับผมนะอีกหนึ่งฤดูกาลใช่เพราะว่าดูแล้วลุ้นสนุกคือเวลามันผลมันแบบสมมติว่าทีมชนะมาชนะหมดอ่ะคือมันก็ยังคงเดิมไงแต่ถ้ามันชนะมาไอ้หัวตารางชนะมาแล้วมีบางทีมสะดุดแพ้เนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่อันดับมันเปลี่ยนเลยนะสาหัสสากันเหลือเกินอันดับมันเปลี่ยนเลยนะเนี่ยอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยตอนแรกอยู่อันดับที่2นะครับพอวิกนี้เนี่ยเจอแมนยูแล้วเสมอก็อยู่ที่3แต้มเท่ากับสเปอร์แต่ว่าตัวได้เสียสเปอร์ดีกว่าเพราะไปอัด4เม็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมมันสามารถพลิกได้ในทุกช่วงสัปดาห์ที่มีการแข่งขันลุ้นสนุกลุ้นสนุกลุ้นสนุกยกเว้นยกเว้นอันดับ1นะผมบอกไว้เลยว่าถ้าเชลซีที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ถ้าเชลซีชนะอีกไม่ต้องลุ้นแล้วเอาไปเลยไม่ต้องลุ้นแล้วแต่อันดับอื่นยังเปลี่ยนได้หมดเพราะว่าอันดับ6ไม่เห็นเปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะอันดับ6อ่ะผมมั่นใจว่าแมนยูปีนี้ติดท็อป4แล้วถ้าไม่ติดอ่ะไม่ติดก็ดีไงอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางไงอายไม่ติดก็อายมีโค้ชแบบมูรินโญ่มีกองหน้าแบบซาลาตันแล้วก็มีกองกลางที่เล่นได้3กีฬาอย่างป๊อกบาไม่ติดก็ต้องอายแล้วอายแค่นี้กูก็อายพอแล้วไม่ต้องอย่าเพิ่งพูดถึงตอนนั้นเลยพูดถึงคนนึงที่มีส่วนในเกมสำคัญน่ะในเกมนี้เปลี่ยนตัวลงมาอ้าวไฟไลนี่คุณต้องชมเขากันบ้างสิครับอ้าวไม่ใช่คูตินโญ่คูตินโญ่ไม่เกี่ยวอ้าวไม่ชมคูตินโญ่คูตินโญ่ลงมาไม่มีอะไรเลยเอ้ยดีนะลงมาเกมเปลี่ยนแล้วหวือหวาหวือหวาหวือหวาอยู่ 2-3 ช็อตพอโดนเตะที่เท่านั้นแหละเริ่มเงียบแล้วแหยงแหยงกลัวแล้วไม่ค่อยกล้าเล่นแล้วแต่พูดถึงไฟไลนี่ตอนเปลี่ยนลงมานี่มันคือโควต้าที่3แล้วนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนแรกคือเปลี่ยนลงมา2คนเนี่ยเปลี่ยนลูนี่ลงมาแทนคาลิกเปลี่ยนมาต้าลงมาแทนมาร์คเซียลไม่มีอะไรเลยนะไม่เกมไม่เปลี่ยนเลยนะใช่คือแมนยูยังบุกได้เหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างจากก่อนหน้านั้นผมรู้สึกว่าคือแค่เปลี่ยนเป็นฉบับที่มันบุกมากขึ้นเท่านั้นเปลี่ยนมาต้าลงมาก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีจังหวะเลยแต่เปลี่ยนเฟเลนี่ลงมารู้สึกว่าเกมแมนยูเปลี่ยนไปเลยเขาเปลี่ยนแทคนิคการเล่นด้วยโยนอย่างเดียวเลยเอาเฟเลนี่ไปยืนคู่ซาลาตันนะแต่ว่าก่อนที่เฟเลนี่จะลงเนี่ยผมด่าเลยนะเห็นมันถอดชุดมองแผนแทคติกกับมูรินโญ่ผมขนาดนั้นเลยอ่ะเออเอาแล้วเอาแม่งลงมาทำไมวะอย่างงู้นอย่างงี้นะแล้วก็ผมแรดฟอร์ดอ่ะผมว่ามันน่าเอาแรดฟอร์ดมากระชากไออาร์โนนั่นน่ะคือมองแล้วไงคือมูรินโญ่คงมองแล้วว่าเมื่อกี้ระยานกระชากไม่ออกให้เป็น 1-1 ไงมันซ้อนเยอะคือเห็นมาซิยาเนี่ยกระชากได้หลายจังหวะก็จริงแต่สุดท้ายก็ไปติดด่านสุดท้ายอยู่มีล็อฟเลนมาซ้อนมันมีคนมาซ้อนรอคือมันมีคนมารอช่วยอาโนอยู่แล้วลุงกินโต๊ะ3คนได้อะถ้าไปทางอาโนอ่ะใช่ก็มาล็อฟเลนก็มาซ้อนใช่คือเมื่อวานอาโนเนี่ย
คือกดดันจริงโดนกดดันจริงแต่ว่ารุ่นพี่ช่วยได้เยอะนะก็เลยมูรินโญ่เลยเอาโยนแม่งเลยคิดอะไรไม่ออกโยนเนี่ยคือเพราะว่ามันต่อบอลขึ้นมาไม่ได้ไงแมนยูขึ้นไปต่อบอลไม่ได้เลยเพราะว่าลิเวอร์พูลลงมาไล่หมดใช่ลงมาไล่ลงมาไล่เร็วมากแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยจัดการด้วยกันไม่ต้องต่อแล้วโยนขึ้นไปเลยคือวัดดวงเลยนะไอ้แผนเนี่ยอันนี้คือถ้าโดนโยนแล้วเข้าโยนแล้วเข้าหัวก็โอเคก็ได้แล้วไอ้ตัฟเฟเรนี่เนี่ยมันเล่นบอลกลางอากาศดีดีเขาบอกว่าดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกในเวลานี้แล้วด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเขาบอกว่าตามสถิตินะเป็นผู้เล่นที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีที่สุดมีเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งก็แสดงให้เห็นละนะครับดังนั้นเราหมดเวลาครึ่งแรกเราหมดเวลาในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวช่วง2บทสัมภาษณ์นี่หน่อยไหมมาคุยกันหน่อยดิครับเขามีวอยวายเหมือนกันเออเดี๋ยวมาฟังกันหน่อยดีกว่าจะวอยวายทำไมอ่ะเอาทำไมอ่ะก็ทีมเขาเสมอทีมเขาได้ชนะเอาเหรอเออเดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันในช่วง2สาระใช่ไหมช่วงแรกเราลืมโยนอีกแล้วช่างมันกัดกันหลังเกมไม่ได้โยนเข้าเลยอ่ะช่วงแรกกัดกันหลังเกมครับไปแล้วครับจบนะกลับเข้ามาสู่ในเบรกที่2ครับครับผมเบรกแรกจริงๆถ้าจะพูดนะ2ผีหงเมื่อกี้มันค่อยๆลงในคอไปขยี้เบาๆขยี้เบาๆขยี้เบาๆไม่เห็นได้ขยี้อะไรเลยหลังเกมมีสาระอยู่พอสมควรเกมนี้เราพูดถึงเทคนิคกันดีกว่าครับมันค่อนข้างที่จะได้เห็นหลายรูปแบบในการเล่นในการใช้อย่างที่พูดไปในเบรกแรกคราวนี้มาขยายความเพิ่มการที่มูรินโญ่เนี่ยเปลี่ยนเอาเฟเรนี่ลงมาครับบอมใส่แบบนี้ในเวลาที่เหลืออยู่10นาทีไม่ออกด้วยสำหรับแฟนผีโอเคขนาดไหนถ้าลองนึกย้อนกลับไปตรงที่หลุยส์ฟานเกาก็เคยทำแบบนี้นะเวลาคิดอะไรไม่ออกเอาเฟเรนี่ยืนหน้าเข้าไว้แล้วบอมอย่างเดียวเลยแต่นั่นมันหลุยส์ฟานเกาไงแล้วทำไมเรารู้สึกว่าหลุยส์ฟานเกามันดูสิ้นคิดแต่ทำไมว่าพอโมรินโญ่ทำแล้วเราชื่นชมวะไม่มันมีประตูไงใช่ไงถ้ามันไม่มีประตูเนี่ยโดนด่าแน่ๆทำอะไรวะเอออะไรคิดไม่ออกโยนอีกแล้วเหรอแต่เรารู้สึกว่าเกมของแมนยูมันเปลี่ยนนะพอเฟเรนี่หม่งตั้งได้มันมีตัวเก็บมีซาลาตันคือเหมือนกับว่าซ้อมมาสมัยหลุยส์ฟานเกาอ่ะมันก็คงมีแบบนี้แหละแต่ว่าข้างหน้ามันทำไม่ได้ไงข้างหน้าตอนนั้นเป็นใครลุนนี่ทำอะไรได้แต่ผมอ่ะผมดูอยู่ทั้งเกมเลยนะตอนที่เปลี่ยนครึ่งหลังลงมาแล้วผมเห็นลุนนี่อ่ะแฟนลิเวอร์พูลอ่ะผมหวั่นใจกลัวอันนี้ไม่ได้เล่นมุกเลยอันนี้ผมกลัวจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาถอดคาริกออกแล้วเอาหัวใจของทีมจริงๆคือคนที่มันให้ความรู้สึกว่านี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือนึกถึงแมนยูนึกถึงลูนี่อย่างเงี้ยแต่ก่อนนะซึ่งสำหรับผมมันก็ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่ว่าถ้ามีลูนี่อยู่ในสนามในเกมแดงเดือดนักเตะน่าจะมีแพชชั่นมากกว่าเดิมสมัยก่อนใช่เรื่องแพชชั่นพอลูนี่ลงไปปุ๊บเฮ้ยดูวิ่งกันคึกคักเหลือเกินคือต่อบอลเอออะไรเออคือมันดูดีไปหมดอ่ะมันไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เอื่อยไม่ได้เฉื่อยต่อบอลพลาดมั่งป๊อกบาเล่นยากมั่งคือดูแล้วมันลื่นไหลดีสำหรับผมถึงแม้ว่าลูนี่จะมีส่วนร่วมกับเกมน้อยแต่ผมว่าในมุมมองของกำลังใจอ่ะเพื่อนร่วมทีมมองเขาว่าเขาเนี่ยคือกัปตันนะกัปตันก็ยังเป็นกัปตันใช่เหมือนกับลิเวอร์พูลนั่นแหละที่ผมพูดก่อนหน้านี้เลยว่าถ้าเกมแดงเดือดเกมนี้ไม่มีเฮนเดอร์สันเนี่ยลำบากแน่ๆนั่นคือช่วงต้นครึ่งแรกเราจะเห็นเลยว่าเอเรน่าเนี่ยเราต้องตามเฮนเดอร์สันเป็นเงามูรินโญ่เลือกตัดเฮนเดอร์สันออกจากเกมไปเลยคือทำให้เฮนเดอร์สันเนี่ยขึ้นบอลยากแต่หลายคนบอกว่าไปปิดเฮนเดอร์สันก็เท่านั้นแหละเฮนเดอร์สันก็แปะคืนหลังก็จบแค่นั้นเองแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยครอปเอามาเน่เอาทางด้านของชาญแล้วก็วานาดุมบล็อกทางด้านของป็อกบาไว้กับบอลปุ๊บลุงกินโต๊ะสองคนกับบอลปุ๊บลุงกินโต๊ะสองคนเหมือนครอปรู้ว่าไอ้ป็อกบาเนี่ยมันไม่จ่ายบอลจังหวะแรกอยู่แล้วมันจะชอบต้องเลี้ยงแล้วก็มีจังหวะโดนตัดบอลได้เกือบโดนเหมือนกันคือมันมีสองสามคนเข้ามาลุงใส่ป็อกบาก่อนตลอดอย่างหนึ่งที่ต้องชื่นชมลิเวอร์พูลก็คือการเล่นเกเกนเพรสซิ่งของเขาอ่ะใช่มันยังออกมันยังส่งผลเมื่อวานเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่สถิติขึ้นมาให้ดูว่าวิ่งเท่าไหร่แมนยูวิ่ง79กิโลเมตรลิเวอร์พูลวิ่ง89ห่างกัน10กิโลเลยนะ10กิโลนี่ไม่ใช่น้อยๆนะแล้วคนที่วิ่งเยอะที่สุดนะอันดับลาลาน่าคือวิ่งเป็นวิ่งมั่วเลยคือเมื่อวานถ้าไม่ได้บอลนะดับลาลาน่าแต่ว่าตัดตลอดอ่ะวิ่งตลอดมาช่วยอาร์โนบ้างช่วยมิลเนอร์บ้างไปหมดไปทั่วสนามนี่คือแท็กติกเกนเพรสซิ่งแต่ก็อย่างที่บอกไปพอเกมมันเข้าสู่ช่วงท้ายมันแสดงให้เห็นเหมือนกันว่ามีอาการล้าใช่อาการล้าอาจจะไม่ได้เกิดเวลาที่คุณตั้งรับหรอกแต่อาจจะเป็นเวลาที่คุณบุกเวลาจะไปข้างหน้าลาลาน่าถ้าเห็นนะฮะจะไม่สปีดละหมดแล้วม้วนกลับแล้วจ่ายม้วนกลับแล้วจ่ายคือเห็นได้ชัดเลยว่าหมดละเวลาจะสวนเนี่ยคนที่ขึ้นไปเป็นคนลอยยิงดันเป็นวานาดุมเออแล้ว
วานาดุมก็ขาแข้งก็ไม่ค่อยมีแรงแล้วปล่อยปิดป๊อกบาซึ่งพอครึ่งหลังเนี่ยหลายคนบอกว่าป๊อกบาหายไปจากเกมเลยน่าจะเป็นเพราะว่าแท็กติกที่มูรินโญ่ต้องถอยป๊อกบาลงมาก็ส่วนหนึ่งตัวรับผมว่ามูรินโญ่บอกอย่าไปจ่ายให้มันเอางั้นเหรอช่วงนี้มันทำเสียอย่าไปจ่ายให้มันเออป๊อกบาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีความมั่นมีความมั่นใจแบบแปลกๆนะแต่พอเสียความมั่นใจผมไม่เห็นมันกลับมาได้เลยผมว่าเขาเหมือนบาโลเตลลี่แหละแต่ว่ามันเก่งกว่าเท่านั้นเองมันอยู่ในขั้นที่เก่งกว่าหน่อยเก่งกว่าอยู่พอสมควรแหละแต่ว่านิสัยเนี่ยพอกันอะเหมือนบาโลเตลลี่เปี๊ยบเลยหลุดแล้วหลุดเลยเออเหมือนเขาเสียความมั่นใจแล้วเขาทำอะไรไม่ถูกอะจ่ายบอลยังจ่ายโง่ๆเลยจ่ายไปให้เพื่อนตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนกับว่าพอความมั่นใจมันหายไปป๊อกบาก็หายไปเลยส่วนหนึ่งก็ผมว่าเขาก็มีความกดดันในตัวเขาพอสมควรอะปากดีไว้เยอะก่อนเกมก็เหมือนพวกคุณแหละกดดันไหมล่ะผมไม่ได้เตะเองนั่งลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยเนี่ยนี่ข่าวโอ้โหถ้าแพ้เนี่ยผมคิดแล้วว่าจะอัพเฟซว่าอะไรดีว่าจะปิดเฟซหนีไหมชินยังหาว่าจะอัพเฟซว่าอะไรผมหาปุ่มปิดแล้วนั่นแหละแต่เมื่อวานนี่เกมรับแมนยูไม่ดีนะสำหรับผมนะเกมรับแมนยูไม่ดีทั้งโรโฮทั้งฟิวโจนฟิวโจนเนี่ยไม่ดีโอริกี้ปั่นหัวแต่โรโฮเนี่ยต้องกราบมันเลยเออโรโฮผมว่าดีนะผมว่ามันช่วยฟิวโจนไม่ได้เยอะมากคือถ้าไม่มีโรโฮแมนยูโดนแล้วจังหวะโง่ๆของฟิวโจนเนี่ยยังได้โรโฮตามมาช่วยเก็บไงไอ้ลูกจุดโทษอ่ะที่ได้มาจากคอนเนอร์ก็เป็นความผิดพลาดของฟิวโจนนะฟิวโจนเสียบอลฟิมิโนตัดฟิมิโนตัดแล้วก็ทำให้โรโฮต้องมาซ้อนเตะออกหลังไปก็มาจากลูกนั้นเหมือนกันที่เสียประตูก็ค่ะหลายคนบอกว่านี่คือคู่สุดนะฮะที่ดีที่สุดแต่ผมฟังเมื่อวานผมไปดูช่องหนึ่งเป็นโคเตียสะสมพอเซอร์บอกว่านี่ไม่ใช่คู่เซนเตอร์ฮาฟที่ดีที่สุดของแมนยูหรอกเขาบอกมันเป็นแค่คู่จิ้นที่แบบว่าลงสนามแล้วชนะเยอะคนก็เลยมองว่าเอาคู่นี้แหละโคเตียกับมูรินโญ่ใครเก่งกว่ากันผมว่ามูรินโญ่แต่ว่าโคเตียวิจารณ์เก่งแล้วทำทีมเก่งไหมเขาทำทีมอะไรบ้างนะตอนนี้อยู่แอร์ฟอร์สเซนประสบความสำเร็จไหมอยู่ดิวิชั่นทีสองโอ้เก่งเนาะครับเนาะเก่งเขาโกรธแค้นอะไรโคเตียมาหรือเปล่าไม่รู้แต่โคเตียเขาจะต้องมีคำว่าโอเคแกจะพูดโอเคตลอดเวลาแต่ผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาว่าจริงๆแหละแล้วผมก็รู้อยู่แล้วว่าฟิวโจนมันเป็นพวกตื่นง่ายถ้าวันไหนเล่นดีมันก็ดีอ่ะแต่ไอเกมแบบนี้ผมกลัวฟิวโจนที่สุดละถ้ามันเป็นสมอลลิงมันอาจจะไม่ได้ดีกว่านี้หรอกแต่ว่ามันอาจจะนิ่งกว่าหรือเปล่าผมก็คิดว่าสมอลลิงน่าจะดีกว่าน่าจะนิ่งกว่าทำไมเขาไม่ใช้อ่ะเพราะสมอลลิงมันไม่ดีไงก่อนหน้านี้คือคู่นี้มันลงตัวกันอยู่ใช่ก็เหมือนที่ผมบอกที่ผมฟังมาเขาบอกว่าคู่นี้มันแบบกลายเป็นคู่ที่เคมีดูเข้ากันแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกถ้าสมมติวันนี้แพ้เมื่อวานนี้แพ้ผมว่าก็มีเปลี่ยนคู่เซนเตอร์เหมือนกันก็น่าจะเปลี่ยนคือคุณซือเนี่ยเขามักจะหาคู่เซนเตอร์ที่มันเข้ากันอ่ะคู่เซนเตอร์เนี่ยมันจำเป็นต้องเข้ากันแบบมากๆต้องเคมีเข้ากันทีนี้เนี่ยไอ้คู่นี้มันเล่นด้วยกันแล้วมันดันเคมีมันดีทีนี้เขาก็เลยจำเป็นต้องใช้คู่นี้แหละเป็นคู่ที่พอไม่มีเอริกไบยี่ก็ต้องเป็นคู่นี้แหละคล้ายๆกับลิเวอร์พูลที่ก็ใช้เนี่ยคาวานกับลอฟเลนเมื่อวานไม่มีมาติดเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของฟีฟ่าสรุปเขาจะได้ลงไหมยังไม่รู้เลยคอปเองเขาก็ยังไม่รู้คอปก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของสโมสรมาจัดการก็ต้องดูว่าจะยังไงแน่แต่เมื่อวานนี้ลอฟเลนโอเคช่วงแรกเวอร์แต่ช่วงหลังดีนะเก็บกินได้หมดใช่ๆอีบากลางอากาศนี่โอเคเลยสอนอาโนได้ดีด้วยใช่นะครับอ่ะหลังเกมเจเกนคอปก็บอกว่าผลเสมอก็ไม่ถึงกับแย่อะไรมากก็ถือว่าโอเคแต่ว่าแต่ก็ไม่โอเคตรงที่มันเสียดายใช่เขาแค่เสียดายว่าแบบมันน่าจะได้3แต้มใช่แต่พอเขาบอกว่าพอรู้ว่ามูรินโญ่เปลี่ยนเฟเรนี่มาเขาก็รู้แล้วว่ามีสิทธิ์โดนเออเขาบอกเขารอเลยเขารู้แล้วว่ามันน่าจะมีผลการแข่งขันที่ต่างออกไปแล้วก็พึ่งดวงอ่ะเขาก็พูดประมาณว่าแบบว่าขอให้มีโชคหน่อยกรรมอ่ะคือถ้าเฟรนี่ลงไปแล้วเนี่ยก็คือคงต้องแล้วแบบเวรกรรมแล้วเพราะว่าเขาแต่เขาก็ยังแอบจิกัดนะโยนว่าพอเฟรนี่ลงไปมันก็ไม่ใช่ฟุตบอลแล้วผมก็ยังงงอยู่ว่ามันไม่ใช่ฟุตบอลไปตรงไหนวะในว่าเขามีสิทธิ์จะโยนเขาก็โยนดิวะใช่ป่ะผมในแฟนลิเวอร์พูลผมยังงงไอ้คำนี้ว่ามันไม่ใช่ฟุตบอลแล้วคือยังไงวะมันก็เล่นกันได้หรือเปล่าเออมันก็ปกติเขาไม่ได้โยนกันเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ห้ามบอลอังกฤษก็โยนเขาก็ไม่ได้ห้ามใช่แล้วคอปก็คงอารมณ์เสียแหละคงเสียได้อ่ะจะ3แต้มอยู่แล้วมันควรจะได้ไงมันควรจะได้มูรินโญ่บ้างไงมั้งมูรินโญ่ก็เหมือนกับเขาบอกอย่างนี้เลยสโลแกนแฟร์ยุติธรรมแฟร์สโลแกนของใครอ่ะยศชัยอ่ะยศชัยอ๋อของอะไรนะนายกสมาคมฟุตบอลนามิเบียนะนามิเบียนามิเบียนี่เลยนะเมาอ้าวตายแล้วเมาด้วยเมาโอ้นั่นลึกเหลือเกินกว่าจะทำไมถึงเมาฮะนามิเบียไงได้ไ
ได้บัฟฟาโลแก๊กกูชอบอยู่แล้วมันต้องมีอะไรแปลกขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปทำเป็นเสกใส่ด้วยนะให้เขาหน่อยเออให้หน่อยเออมาต่อมูรินโญ่ว่าไงนะมูรินโญ่บอกมันยุติธรรมแล้วแหละมันยุติธรรมถามว่าแมนยูเล่นดีไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ดีที่สุดลิเวอร์พูลเล่นดีไหมมันก็ไม่ได้ดีที่สุดคือต่างฝ่ายต่างควรจะดีได้มากกว่านี้แต่ว่าในเมื่อมันออกมาเป็นแบบนี้มันก็ยุติธรรมแล้วแหละแต่ก็มีตำหนินะตำหนิลูกทีมว่าจบสกอร์ไม่คมมันก็เป็นปัญหาของแมนยูมาตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าไอ้จบสกอร์ไม่คมเนี่ยมูรินโญ่ยังมีคนตีนิดนึงเหมือนกันนะว่าก็บอกว่าก็ลิเวอร์พูลก็เล่นเหมือนตอนที่เล่นที่แมนยูเล่นที่แอนฟิลด์แหละ มีพูดอย่างนี้นิดนึงผมได้อ่านคำสัมภาษณ์แต่ว่าไม่พูดตรงๆนะเขาพูดประมาณเนี้ยแต่ผมก็หลายคนก็มาบอกว่าลิเวอร์พูลก็เล่นเหมือนตอนที่แมนยูเล่นที่แอนฟิลด์แหละผมว่ามันไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ผมว่าเขาบุกเยอะนะผมว่าดีกว่าแล้วถ้าถามว่าเป็นแมนยูนะถ้าเป็นที่แอนฟิลด์นะนาทีที่90เนี่ยมันไม่ต่อบอลไปข้างหน้าไปลุ้นกันนะถ้าเป็นที่แอนฟิลด์ตอนต้นฤดูกาลนะมันก็ขอเสมอพอแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อวานจะเห็นเลยเอาจนจบสุดท้ายอ่ะมีส่วนเหมือนกันแมนยูก็จะเอาคือตอนนั้นต่างฝ่ายต่างไม่เอาเสมอแล้วอ่ะแล้วคือบอลเร็วมากแป๊บเดียวไปอยู่หน้าประตูแป๊บเดียวสนุกเป็นแดงเดือดที่สนุกอีกนั้นนึงแต่ก็คงจะไม่ใช่ที่สุดนะครับก็เอาเป็นว่ามีโอกาสเจอกันอีกครับเรายังมีนัดกันที่อย่านะอย่าผิดนัดนะผมเนี่ยพูดตรงๆเลยนะไปเล่นกับเซาท์แฮมป์ตันเลยไปเถอะเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ได้มันไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันมันแพ้ได้เซาท์แฮมป์ตันในบ้านเขาดีแต่ผมบอกเลยเล่าบ้านเซาท์แฮมป์ตันน่ะโหอย่างกากเลยนี่ถ้าลิเวอร์พูลขนมหมาพูดตรงนะถ้าลิเวอร์พูลชนะเซาท์แฮมป์ตันในบ้านผมตัวเองไม่ได้นะเลิกเล่นแต่ลิเวอร์พูลเกมในบ้านก็ปีนี้ก็ดูมันเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะแต่มันก็ยิงเลยล่าสุดขนาดเบอร์ลี่ยังเปิดบ้านชนะเซาท์แฮมป์ตันได้เลยแล้วเบอร์ลี่นี่ลิเวอร์พูลชนะปะไม่ชนะวายจ้าแต่น้องบ้านเซาท์แฮมป์ตันไม่ดีจริงๆผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะผ่านได้ครับเข้าไปเจอกันเจอกันเดี๋ยวใครว่าจะได้เจอแล้วแมนยูอาจจะแพ้เฮา 3-0 ก็ได้นะมีสิทธิ์เหมือนกันไปเยือนเฮาแพ้ก็ไปสาธุทุกคนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยถึงกระแสในโลกโซเชียลกันครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังเกมนั้นคือตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยมันเสมอกันเนี่ยโซเชียลมันคงไม่ระอุเท่าไหร่คงจะสงบสุขแต่ก็ไม่นะไม่ฮะมันไม่จบแค่นั้นติดตามมาช่วงหน้าฮะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายแล้วเร็วอีกแล้วใช่ผมเห็นแฟนเพจนึงพี่ครับมีเอารูปอ่ะน้องหมาหมาหน้าออฟฟิศออฟฟิศที่ไหนออฟฟิศที่นี่แหละอ๋อใส่เสื้อแมนยูป่ะเสื้อแมนยูเดี๋ยวให้ขึ้นรูปให้เพจอะไรน่ารักชื่อน้องป๊อกบาร์โอ้โหชื่อตั้งชื่อให้ป๊อกบาร์ด้วยเหรอตั้งชื่อให้ด้วยเหรออืมคนละป๊อกบาร์กันถ้าป๊อกบาร์ที่เป็นแมนยูเนี่ยเขาค่าตัว89ล้านปอนด์ผมไม่แตะอยู่แล้วแต่ว่าน้องนี่พี่ยามเขาตั้งชื่อไว้อ๋อชื่อป๊อกบาร์เหมือนกันชื่อป๊อกบาร์ให้ใส่เสื้อแมนยูด้วยอันนั้นพอป๊อกบาร์อืมอันนี้พาป๊อกบาร์เป็นพี่น้องกันพี่น้องกันน่ารักน่ารักเดี๋ยวเอารูปไปดูน่ารักมากเออแล้วยังไงคีเลียนเต็มตัวเลยแล้วยังไงต่อเลยก็ดูเดือดดีแฟนแมนยูก็เข้ามาด่าพ่อเต็มเลยโอ้โหนี่ก็โอ้โหพ่อสะดุ้งแล้วเนี่ยแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใช่พี่อาบตั้งเออไปตั้งไปด่าพ่อหมามันก็ไม่รู้หรอกใช่ใช่ไหมเพจอะไรอ่ะเพจอะไรเพจที่เพจอันตรพานฟุตบอลของใครไม่รู้จักไงผมก็ไม่รู้จักผมไม่เจอมาอ๋อเห็นแชร์บ่อยนะเพจเนี้ยแชร์บ่อยผมข้อความมันโดนลงโฆษณาเดือนเท่าไหร่ไม่มีรออยู่อ๋อเฮ้ยรออยู่คนไลค์เท่าไหร่นะ500รับสมัครแอดมินมั้ยเอาสิได้นะขยันช่วยๆกันทำหน่อยไม่ค่อยมีตังค์เออช่วงนี้ก็ช้อยเหมือนกันรอสัก 2-3 หมื่นจะเริ่มหาโฆษณาแล้วอ้าวแต่ไหนว่าไม่รู้จักแอดมินกูนี่แหละแอดมินอ่ะแล้วก็มีแซวกันเรื่องตารางคะแนนครับเขาบอกว่าเนี่ยทีมผมชนะมาไม่แพ้ใคร15นัดติดอยู่ตรงไหนอยู่อันดับ6ก็ไม่เห็นไงเขาโชว์1-5อย่างที่เกมบอกไว้คือมันจริงๆมันน่าช้ำใจนะทำไมฮะอุตส่าห์เล่นดีขนาดนี้ชนะมัน9นัดรวดมานัดที่10โอเคไม่ชนะมันก็เสมอมันก็ควรจะต้องการนัดรวดนี่มันควรจะต้อง1ใน4แล้วอันดับกูมันต้องขยับบ้างดิวะ6มาตลอดเลยอยู่ที่6ตั้งแต่นัดแรกจนนัดที่9นัดที่10เออนั่นแหละก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันช่วงแรกมันพลาดเยอะเออไปพลาดไปเสียไปเยอะมีประเด็นอื่นอีกมั้ยมีคนเขาบอกว่าเนี่ยปีนี้มันก็เหมือนปีแรกที่เจอครอปมาทำลิเวอร์พูลอ่ะทำไมฮะมันก็ลุ้นดอนอืมเดี๋ยวปีหน้าจะดีแบบนี้ละดีแบบลิเวอร์พูลละไม่รู้ถ้าไม่ติดท็อป4อาจจะโดนไล่ออกก็ได้เฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งไม่รู้หลุยฟันกาวหลุยฟันกาวเดวิดมอยเนี่ยไม่ติดท็อปโฟโดนไล่ออกเลยมูรินโญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ชะตากรรมเขาบอลมีทรงว่ะผมว่าคือ
ตัวผู้เล่นดีกว่าแต่ถ้าเอาพูดตรงๆนะตัวเขาดีกว่าฟันเกาเยอะตัวที่มีอ่ะดีกว่าฟันเกาเยอะฟันเกาเนี่ยมีเด่นๆไปซื้อใครมาเดียมาเรียใช้มาได้2นัดนอกนั้นใช้ไม่ได้เลย มีอะไรไอ้ฟันเกาที่ยืมมาใช่ไหมลาดาเมลฟาวเกาแม่งก็หมายิงอยู่4ประตูฤดูกาลเก่งมากแต่ก่อนเก่งมากทุกวันนี้กลับไปอยู่โมโนโกแล้วเล่นดีเฉยชีวิตไม่ค่อยดีหลุยฟันเกาชีวิตไม่ค่อยดีแต่ถ้าถามว่าล้มเหลวไหมกับการที่มูรินโญ่มาคุมทีมฤดูกาลแรกแล้วด้วยความพร้อมของทีมแบบนี้แล้วไม่จบท็อป4เนี่ยล้มเหลวมากๆสำหรับผมนะมองเป็นกลางนะแฟนแมนยูผมก็ต้องรู้สึกว่ามันก็ล้มเหลวนะเพราะว่าคุณจะบอกว่าเรื่องเงินไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อ่ะนี่ท่วมสุดแล้วแมนยูตอนนี้ทำไมฮะ500กว่าล้านเดี๋ยวก็ขายเพื่อป๊อกบ้าจะอ้างว่าโอ้ขายเสื้อเขาช่วยไม่ได้หรอกโอ้ตอนนี้เสื้อแม่งจะโดนกระทืบทิ้งอยู่แล้วมั้งอันดับคือแมนยูเนี่ยนี่มากสุดใช่ไหม500ล้านอันดับที่2เบนฟิก้า300ล้านห่างกัน200อ่ะดีนะมันเยอะขนาดนั้นแต่มันเป็นหนี้ที่มันหมุนได้ไงมันไม่ได้ล้มละลายหรอกนี่กำไรอ่ะแต่ขอให้มันเจ๊งแล้วกันจะได้จบๆไปทีเลิกพูดเลิกเคลียร์นะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอยู่กับพอสมัทอ่ะป่ะตัดแต้มก็ได้ป่ะโดนไล่ลงมาอยู่ข้างล่างเออนั่นแหละกลับมาที่โซเชียลอีกหน่อยได้เห็นมีคนหยิบเรื่องนี้มาพูดเหมือนกันในกลุ่มของแฟนบอลแมนยูเนี่ยคือในกลุ่มแฟนบอลแมนยูโอเคมันก็จะมีคนที่วิจารณ์นั่นนู่นนี่ใช่ไหมแล้วมันมีคนโพสต์ขึ้นมาว่าเราด่านักเตะตัวเองทำไมครับแล้วมันก็มีคนด่าบอกว่าโลกสวยมีคนด่าเราด่านักเตะตัวเองทำไมครับเนี่ยถ้ามีพวกลิเวอร์พูลมาเห็นมันจะแคปเราไปด่ามันไปขำกันไปแล้วทำไมมันด่าไม่ได้วะมันเล่นไม่ดีด่าไม่ได้อะตอนคาริอุสคุณด่าไหมโอ้โหเละตอนเฟลเลนี่เราก็ด่ากันทำไมต้องไปปกป้องด้วยอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ได้อยู่ข้างบ้านเรานะด่าไปเถอะด่าไปเถอะมันได้ยินที่ไหนเล่าเราวิจารณ์กันเอาแบบแลกเปลี่ยนทัศนคติกันอยากด่าก็ด่าไประบายไปไม่มีใครคือผมอยากจะบอกว่าคือเพราะมันเป็นทีมเรานี่แหละเราถึงด่าได้เต็มปากไม่มึงด่าทีมอื่นด้วยไม่ผมไม่เคยด่าลิเวอร์พูลโอ้ยแต่ผมบอกนะไม่ต้องไปกลัวว่าแฟนลิเวอร์พูลจะไปแคปตามกลุ่มแมนยูทำไมเพราะลิเวอร์พูลไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วทำไมส่วนใหญ่ที่แคปออกมาเนี่ยที่ไปเห็นว่าแคปไปโพสต์กันเนี่ยไอ้เพจอะไรเกียร์ฟุตบอลแลนด์เนี่ยมันก็เข้าไปแคปตามกลุ่มคนอื่นคนนู้นคนนี้นะครับถามว่าไอ้พวกที่โดนแคปเขาเคยไปยุ่งอะไรกับพวกมันไหมไอ้เพจเกียร์ฟุตบอลนี่ไม่ได้เรื่องไงนะโอ้อยากจะเอาดิบหน้าเงินนั้นมินเนี่ยรอฝากด้วยนะถ้ารู้จักโอ้ยรู้จักดีไหมเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักก็ดีแต่ว่าเขามาจัดรายการของ96นะเอามาของ96ไงวันไหนมาวันไหนบ้างเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวผมจะรอบ่ายโมงผมจะไปชี้หน้าแล้วบอกเขาว่ารับกูไปเป็นแอดมินด้วยเพราะว่าโฆษณาเยอะเหลือเกินลิเวอร์พูลกูจะได้สู้ได้ทีทุกวันนี้เนี่ยแม่งเล่นแต่แมนยูเป็นแฟนแมนยูไงแอดมินแฟนแมนยูงั้นโอ้โหสู้ไม่ได้เหมือนเพจแมนยูอ่ะไม่เหมือนเพจเป็นกลางอ่ะเออแต่แอดมินเขาโฆษณาว่าแอดมินเขามีหลายคนเออเขาเยอะเขาก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยไงอ๋อเดี๋ยวก็เทนนิสันบ้างเดี๋ยวก็โรบินเดอะคิงสเนคเจอหน้าเดอะคิงนะผมพูดตรงนะเป็นไงว่าตกหัวทีนึงโอ้โหมันใช่เหลือเกินกลับมาเรื่องโซเชียลโซเชียลพูดเรื่องเพจนะเพราะมันเป็นโลกโซเชียลนี่แหละไอเพจเกมฟุตบอลเนี่ยชอบล้อชอบล้อลิเวอร์พูลผมก็เลยตัดใจเลยช่วงหลังล้อไปช่างแม่งผมเข้าไปด่าแม่งเลยบอลมันรวยอ๋อวยพรพวกถามเขาด้วยความเป็นห่วงว่าพอตายหรือยังใช่ถ้าตายแล้วจะทำบุญไปให้ใช่ถ้ายังอยู่ก็โอเคมันเป็นความเป็นห่วงเป็นใยกันเป็นความเป็นห่วงเป็นใยเราคนไทยเหมือนกันใช่ถามเจอหน้าอ้าวพ่อตายหรือยังแล้วพ่อตายยังก็เป็นห่วงไงเขาก็อยู่ของเขาดีแล้วไม่เอานะอย่าไปถามเงี้ยใครนะถ้าถามนะผมแนะนำเลยไปถามนู่นเลยถามคุยวงกระมงกระหมาอย่าไปถามคนตำรวจปังอ้าวตายเดี๋ยวก็โดนอุ้มหรอกเราอ่ะไม่ผมจะบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาเป็นที่พึ่งของประชาชนถ้ามีใครมาหาเราอย่างนี้เราก็ไปแจ้งตำรวจได้ได้โอ้ยเอาตัวรอดเร่งไวเกือบไม่รอดละเร่งไวว่ะเวลาหมดจังเนี่ยเดี๋ยวดิโซเชียลยังมีประเด็นมีประเด็นเหรอสาราท่านสาราท่านชินไปเจอมาสาราท่านคือผมบอกว่าในเพจ SMM Sport Radio ของเราเนี่ยแหละไปทำแบบเอ้ยสกู๊ปหลังเกมว่าแบบสาราท่านสถิติสาราท่านอู้เป็นยิ่งใหญ่มากของแมนยูก็เลยเขียนพาดหัวโปรยๆไปว่าซาลาตันเนี่ยคือพระเจ้าคือพระเจ้าแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะใช้รูปหลุยส์ซัวเรสเป็นอวตารเขียนว่าไม่ใช่หน้าตัวเองด้วยเขียนว่าสามารถถ้ามึงนับถือเป็นพระเจ้ามึงก็นับถือซาลาตันแทนศาสนามึงเลยสิพระพุทธเจ้าไม่ต้องนับถือแม่งแล้วนับถือซาลาตันไปดิกราบไหว้ซาลาตันไปเลยคุณว่าเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวอยู่แล้วใช่คือจะพูดถึงศาสนาพุทธเนี่ยก็เป็นศาสนาที่เขานับถือกันทั่วโลกไม่เกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวอยู่แล้วมันไม่มีความเชื่อมโยงอยู่ในคำตอบคือมันเป็นแค่
แค่เขาเรียกว่าฉายาอย่างลิเวอร์พูลเคยเรียกฟาวเลอร์ว่าเดอะก็อดใช่ครับเดอะก็อดแปลว่าอะไรพระเจ้าใช่ครับทุกวันนี้เดอะก็อดก็ตอนตั้งแต่โดมกาวตรงเส้นบ้าโดนตอนนั้นแบบก็ไม่เป็นก็อดอีกเลยเป็นเกลยิงไม่เคยเข้าเลยตั้งแต่โดมกาวมันนั่นคือฟาวเลอร์เป็นก็อดเนี่ยเราก็ยังเข้าใจนะเขาเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอไปดูใส่จริงเอ้ยเขาก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนี่หว่าแล้วลิเวอร์พูลก็ขายออกไปตอนที่มันดูจะรุ่งๆอ่ะเอ้าก็ขายแดกหมดแล้วเห็นเหรอมีใครอยู่กับลิเวอร์พูลนานๆส่วนเลสตอนเลสขายอันเนี่ยเดี๋ยวดูนะ5ปีนี้ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะจำไอ้เบอร์10ไว้นะคุณยิ่งโย่เดี๋ยวมันเปลี่ยนหน้าแน่นอนเป็นคนอื่นแน่ๆยังไงมันก็ย้ายเออนั่นแหละก็อยากฝากไว้นะครับอย่างน้อยผมว่าซาลาตันอิบราฮิโมวิชก็น่านับถือว่าพระบางตัวที่ยังแอบอยู่ในวัดหรือไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวชินอันนี้ฝากไว้ฝากให้คนผู้ฟังหรือฝากให้ใครฝากให้จับให้ได้สักทีจะได้กฎหมายบ้านเราจะได้ศักดิ์สิทธิ์ตำรวจไงตำรวจอีกแล้วทำไมอ่ะเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนนะฮะแต่เดี๋ยวทหารเนี่ยอ้าวทหารเนี่ยทหารทำไมครับทหารก็เป็นที่พึ่งของประชาชนไปช่วยพลเมืองภาคใต้ครับแต่ถ้าพูดมากกว่านี้ทหารเนี่ยมาแน่เรียกผมไปปรับทัศนคติแน่เอาเป็นว่าวันนี้มาแน่นี่อยู่แอฟริกันครับแอฟริกันเรื่องของมึงพี่วันนี้เวลาหมดแล้วฮะพวกเรา3คนอย่าลืมติดตามกันนะครับของผีขยี้หงคำพูดไหนไม่พอใจอะไรกราบขออภัยไว้ตรงนี้นะครับเฮ้ยเรามาขนาดนี้แล้วไม่สุดไม่สุดผมเป็นคนไม่สุดสักทางครับผมกราบไว้ก่อนกราบไว้ก่อนแซวเล่นๆขำๆหยิกแกมหยอกเออตัวเองอย่าไปคิดมากเออดูกันเป็นกับขำดูสิเด็กผีเด็กโหงเขารักกันจะตายเราก็ต้องรักกันนะไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาอุ้มอะไรนะอย่าไปทำอย่างนั้นเราพูดถึงอุ้มไม่เอาแล้วหมดเวลาอุ้มแล้วนะอ๋อคดีไปถึงไหนแล้ววะเดี๋ยว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 มึงคุยกันไปเลยมึงปิดแล้วเบรกเนี่ยไม่ปิดแล้วรายการปิดรายการปิดเอาเป็นว่าติดตามกันนะฮะทุกๆวันจันทร์ตีหนึ่งนะฮะ SMN TV 2 ผีขยี้หงพวกเรา3คนวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ